ครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะอะลาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตากล้องไว้ผมนั่งแต่ผมจะยืนได้มั้ยเนี่ยฮะผมว่ามันจะหลับกันหมดเนี่ยทั้งตากล้องทั้งคนเรียนทั้งอะไรเนี่ยถ้าผมยืนเนี่ยนะตากล้องจะเหนื่อยด้วยตากล้องต้องมาจับกับกล้องตามผมแหละนะผมไม่รู้เขาอยากจะถ่ายเขาก็ต้องจับกล้องแหละนะผมยืนดีกว่านะครับ เพราะว่าเราได้รับความรู้ที่น่าจะค่อนข้างที่จะทำไมมาย้ายกล้องเนี่ยผมจะจับย้ายเองแล้วผมจะเดินตรงเนี้ยนะผมว่าเราน่าจะได้รับความรู้ที่เป็นข้อมูลที่แน่นนะครับจากท่านดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขนะครับซึ่งท่านก็เป็นหลายตำแหน่งมากเลยนะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีเป็นผอ.สถาบันวสตรียะและที่สำคัญก็คือท่านคืออาจารย์คนหนึ่งของผมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาของบรรดานักวิชาการหลายๆท่านนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับได้รับความรู้จากผู้ที่มีความสามารถนะครับเวลาของผมเนี่ยที่อาจารย์ยาซีนแจ้งมาเนี่ยผมจะพูดถึงเวลา11นาฬิกาตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณสัก13นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมีเวลากันถึง13นาทีนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอกันใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์โต๊ะยิ้มเลยโต๊ะบอกสบายเลยทีนี้อาจารย์พูด13ทีอาจารย์ไปได้เลยโต๊ะบอกพอละนะครับผมก็นะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาพบปะกันด้วยกับหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลัยยะฮดียัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันเมื่อกี้ผู้กองบอกผมอาจารย์ไม่ต้องเก่งนะพูดช้าๆเขาบอกว่าผู้กองพูดเบาๆนะบอกว่าสาวๆมีไม่กี่คนแต่ผมมาดูสาวๆเยอะเลยนะเนี่ยนะสาวๆเยอะนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานี่ผมเสียงเสริงสั่นหมดเลยนะผู้กองนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอาลีบินอบีฏอลิบนะว่าลัยยะฮดียัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮุมรินนามการที่อัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นคนที่ตรงนี้เนี่ยบอกว่ายะฮดียัลลอฮุบิกโทรศัพท์มันจะดังทั้งวันเลยฮะถ้าไม่ปิดมันเนี่ยผมสอนหนังสือวันๆเนี่ยถ้าไม่ปิดโทรศัพท์ก็ต้องรับสอนไปรับไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะไรครับท่านนบีบอกท่านอาลีว่าการที่เจ้าเนี่ยเป็นเหตุให้คนได้รับอิสลามคนเดียวเป็นเหตุนะหมายความว่าบางทีเนี่ยคนที่จะให้คนรับอิสลามให้คนได้รับทางนำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้รู้อาจจะเป็นตากล้องอาจจะเป็นคนที่พอเวลาเห็นในใน Facebook ในแล้วเขาก็เอาไปแชร์เอาไปแนะนำให้คนอื่นฟังทั้งที่เขาไม่ได้พูดเองแต่ว่าการที่เขาเป็นคนแชร์ไปเนี่ยแล้วให้คนได้เห็นให้คนได้เรียนรู้แล้วบางทีคนคนนั้นเนี่ยอาจจะสะกิดใจเขาด้วยกับบทเรียนด้วยกับคำสอนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ได้รับทางนำท่านนบีได้บอกว่าคอยรุนและก็มินฮุมรินนามถือว่าดีกว่าการที่เจ้าจะมีอูดแดงไว้ครอบครองซะอีกแล้วในยุคนั้นเนี่ยอูดแดงเนี่ยคือยานพาหนะที่มีค่าที่สุดของชาวอาหรับซึ่งมันแทบจะหาไม่ได้อะนะปัจจุบันนี้เราจะเทียบกับรถอะไรที่มันเคยมีรถกระบะไปชนท้ายไปอะไรเราก็ลองเทียบกันดูเอาว่ารถอะไรที่มันราคาแพงๆที่สุดนะหมายความว่าการที่เราให้คนคนหนึ่งได้รับทางนำเนี่ยมันดีกว่าสิ่งที่มีค่าอันนั้นซะอีกเพราะนั้นวันนี้เป้าหมายเราผมอยากให้เรามาตั้งเป้าหมายเราดูว่าเราจะตั้งเป้าหมายในการที่เรามาเข้าค่ายกันในวันนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าใช้ว่าเข้าค่ายนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของหลักการศาสนากันโดยการใช้เวลา3วันนะครับแล้วเราก็อินชาอัลเลาะห์พยายามที่จะเก็บเกี่ยวข้อมูลแต่วิธีการนึงเนี่ยนะที่เราจะเรียนรู้แล้วเราก็จะได้เอาความรู้นั้นเนี่ยมันคงอยู่กับเราเนี่ยก็คือเรียนรู้โดยตั้งใจว่าจะเอาความรู้เนี่ยไปสอนต่อเราลองดูว่าเราจะคิดยังไงมันเป็นแนวทางของท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรเนี่ยเป็นคอลีฟะห์คนที่2อุมัรบอกว่าเวลาที่ฉันเนี่ยฉันเรียนรู้กับท่านนบีเนี่ยอุมัรตอนที่อยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยอุมัรมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นชาวอันซอรแล้วอุมัรบอกว่าเราจะสลับกันคนละวันคือต้องทำงานไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วย
แล้วงานของชาวมะดีนะห์เนี่ยก็คือการทำสวนสวนผลัมแน่นอนเขาไม่มีสวนเงาะเขาไม่เป็นผลัมนะอุมัรบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันทำสวนแล้วเพื่อนฉันชาวซอดเนี่ยไปเรียนกับท่านนบีแล้วเวลาเรียนแล้วเขาจะต้องกลับมาแล้วก็เอาที่เรียนเนี่ยเอามาบอกกับฉันอีกวันนึงสลับกันฉันไปเรียนกับท่านนบีแล้วเวลาฉันเรียนแล้วเนี่ยต้องเอากลับมาบอกกับเพื่อนมันกลายเป็นว่าทุกวันทั้งสองคนนี้เนี่ยได้ความรู้กันทุกวันเลยแต่ว่าเขาสลับกันไปเรียนมันทำให้อุมัรเนี่ยเวลาไปเรียนบางคนเวลาไปนั่งเรียนแล้วเนี่ยเรียนแล้วถ้าเราไม่ได้มีตั้งเป้าว่าจะเอาไปสอนใครเนี่ยเราก็มันจะล่องลอยไปความรู้มันก็จะหายแล้วเราก็จะไม่จับจุดในความรู้ที่เราได้แต่เวลาที่เราตั้งใจตั้งมั่นว่าเราจะเรียนแล้วเราก็จะนำไปบอกกับใครสักคนหนึ่งโดยที่ยืนอยู่บนหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยท่านผู้กองถ้าผมพูดเร็วเมื่อไหร่ผู้กองยกมือเลยนะกองบอกว่าอาจารย์พูดช้าๆนะมีบางคนบอกกับผมว่าอาจารย์เขียนป้ายตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะว่าพูดช้าๆหน่อยเวลาผมพูดมันจะเร็วไปเรื่อยๆนะกองไม่ต้องเกรงใจนะเดี๋ยวมันทำไม่ทันผู้กองพวกคนตรงนี้แหละยกมือแหละบอกอาจารย์ช้าๆหน่อยนะเพราะนั้นเรายืนอยู่บนคำนั้นแหละว่าที่ท่านนบีบอกท่านอาลีว่าการที่เราเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำคนเดียวแสดงว่าเรามาเรียนกันในวันนี้เนี่ยถ้าเราได้กลับไปบอกใครสักคนนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยนะรับอิสลามมาใหม่ๆแสดงว่าเรามีพี่ดร.บุญรอดบอกว่าแสดงว่าเรามีญาติพี่น้องเรามีคนใกล้ตัวเราแสดงว่าเราสามารถที่จะเอาไปบอกเขาได้เอาไปแนะนำเขาได้เอาไปชี้แจงกับเขาได้ในเรื่องเกี่ยวกับอิสลามเพราะนั้นเราพยายามที่เรียกว่าพยายามจับจุดในสิ่งที่เราเรียนแล้วก็นำไปบอกเขาให้มันเป็นข้อเรียงลำดับไปให้กับเขาให้ได้นะแล้วเราก็จะได้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้เผยแพร่เรื่องศาสนาเนี่ยนะแล้วสิ่งที่มันเผยแพร่เนี่ยมันเผยแพร่ต่อไปวันกิยามะห์เราอาจจะโผล่มาโดยที่มีผลบุญของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายว่าทำไมผลบุญเรามันเยอะขนาดนี้อย่างเช่นเรามีเนี่ยอย่างทีมงานทำดุลินลาเนี่ยเขามาถ่ายทอดวันกิยามะห์ไปเนี่ยที่ถ่ายทอดไปเนี่ยมีคนนำความรู้นี้เนี่ยไปใช้นำความรู้นี้ไปบอกต่อจนเท่าว่าเขาเป็นเหตุให้คนรับอิสลามกลายเป็นมีอูฐแดงเพียบเลยในวันกิยามะห์เขาอาจจะเป็นคนที่ไปอยู่ในขั้นที่สูงกว่าผู้รู้ก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเลยแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเลยฮะเพราะว่าคนแรกที่ท่านนบีได้บอกไว้ว่าจะลงไปอยู่ในขุมนรกเนี่ยก็คือกลุ่มไหนฮะเอาวะลุมันตุซะอารุบิฮีฟีนาริจฮันนัมคนกลุ่มแรกที่จะโดนเข้าไปอยู่ในนรกจฮันนัมเนี่ยก็คืออาลิมคือผู้รู้คนที่เอาความรู้มาสอนแล้วก็บอกกับเพื่อนที่ต้องการที่จะให้คนมาเรียกเขาว่าเป็นผู้รู้เป็นโต๊ะครูเป็นอาจารย์ต้องการหน้าตาต้องการดุนยาต้องการสิ่งตอบแทนต้องการในโลกดุนยาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงวันกิยามะห์เลยวันนี้เรามองเขาว่าเขานำความรู้มาสอนเราแต่ในลึกๆที่อัลลอฮ์บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะโดนลงโทษก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเขาคือต้องการที่จะมาอยู่เบื้องหน้าของผู้คนต้องการที่จะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเขามีคนยกย่องสรรเสริญเขาถามว่าแต่ว่าคนที่เผยแพร่ศาสนาที่ไม่ได้เป็นผู้รู้เนี่ยผมว่าความปลอดภัยในการที่เขาจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยมันมีมากแค่เรากดแชร์ไปแค่เราเอากล้องมาตั้งมาถ่ายหรือว่าเราเอาที่ของคนอื่นเขาถ่ายเนี่ยแหละเอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่ความรู้แค่นี้เราก็ได้แล้วทีนี้มาดูหัวข้อของเรานะครับหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยที่ทางด้านทีมงานตั้งมาให้ผมเนี่ยก็คือเรื่องของรากพื้นฐานรากฐานของศาสนา3ประการก็คือระดับขั้นของอิสลาม3ประการถ้าผมรู้ว่ามี PowerPoint ด้วยนะมีข้างบนเอา PowerPoint มาด้วยจริงถ้ามีกระดานนะแต่ต้องเป็นกระดานใหญ่ๆนะจะเขียนผมจะวาดภาพให้เราได้เห็นถึงระดับขั้นทั้ง3เนี่ยทั้ง3ข้อของอิสลามเนี่ยก็คือที่เราจะเรียนนั่นคือ1ก็คืออิสลาม2อีมาน3อิห์ซานคือ3ข้อเนี่ยคือหัวข้อน่าจะอยู่ในตารางนะในตารางของเราทีนี้เราต้องมาทำความรู้จักว่า3ประการนี้มันยังไงมีเรื่องราวนะมีเรื่องเล่าก็คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานมาคนที่รายงานหะดีษนี่คือท่านอุมัรบินคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรได้บอกว่า
บยนามานะห์นูจุลูซุนอินดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิตตอลาอะลัยนารอจุลุนชะดีดุบะยาดิซิยาบชะดีนุสวาดิชะอ์รอุมัรได้บอกว่าในระหว่างที่เรานั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแน่นอนฮะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะนั่งเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันบอกว่าในตอนที่เรากำลังนั่งเรียนกันอยู่เนี่ยท่านนบีจะสอนอยู่ที่มัสยิดนบีนั่นแหละแล้วอุมัรก็นั่งเรียนแล้วคนอื่นก็นั่งเรียนกันด้วยเขาบอกว่าอิตตอลาอะลัยนารอจุลุนชะดีดุบะยาดิซิยาบมีชายคนหนึ่งเข้ามาโต๊บเนี่ยขาวคือเราโต๊บเนี่ยขาวชะดีดุสวาดิชะอ์รผมเนี่ยดำสนิทเลยลายูรออะลัยฮิอัซรุสซะฟาร์ไม่เห็นร่องรอยการเดินทางที่สำคัญก็คือลายะริฟูฮูมินนาอะฮัดพวกเราไม่มีใครรู้จักในวันนั้นไม่มีรถที่ขับไปแบบมีแอร์แบบมีวันนั้นขี่อูฐเดินทางแล้วคนที่มาดีนาเนี่ยไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยแสดงว่าชายคนนี้เนี่ยเดินทางจากนอกเมืองมาแล้วเขาเดินทางจากนอกเมืองมาเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ยแสดงว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยต้องเจอฝุ่นเจออะไรต่างๆกว่าจะเข้ามาถึงที่นครมาดีนาแต่ปรากฏว่าเวลาชายคนที่อยู่ก็โผล่มาแล้วโผล่มาแล้วเนี่ยถามว่าพวกเราไม่มีใครรู้จักเลยถ้าเขาได้ไปพักที่บ้านใครสักคนนึงเนี่ยก็จะมีคนรู้จักแต่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่มีใครรู้จักแต่มาโต๊บขาวผ่องเลยโต๊บอย่างสะอาดมากอย่างขาวทุกวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เดินทางด้วยอูดเลยนักเรียนที่ขึ้นมาเรียนเราแค่ใส่โต๊บขาวเนี่ยเอาแค่ครึ่งวันเนี่ยกระโศกแล้วแต่ชายคนที่มาเนี่ยโต๊บขาวผ่องแล้วก็ผมดำสนิทหมายความผมไม่ได้โดนฝุ่นอะไรเลยซึ่งร่องรอยของคนเดินทางเนี่ยไม่มีแสดงว่าซอฮาบะเนี่ยแปลกใจแล้วว่าชายคนนี้อยู่ก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาในสภาพที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาวะลายะอริฟุมินาอะฮัดฮัตตาจะละซาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้ก็มานั่งอยู่ข้างหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตันดารุกบะตัยลารุกบะตัยนั่งหัวเข่าเขาเนี่ยติดกับหัวเข่าท่านนบีวะวะฎอกัฟไฟฮิอะลาฟะคิดัยแล้วก็เอามือทั้งสองเขาเนี่ยวางบนขาอ่อนวางบนขาของเขาเองนั่นแหละนักวิชาการได้อธิบายกันไปหลากหลายว่าวางบนขาของใครกันแน่วางบนขาของท่านนบีหรือวางบนขาตัวเองซึ่งในทั้งการอธิบายของบรรดานักวิชาการแล้วในทางด้านหลักภาษาเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยเอามือวางที่ขาของเขาเองแล้วก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเนี่ยตากล้องบอกเหนื่อยแล้วต้องมาจับกล้องแล้วโอ้มุฮัมมัดบอกว่ามุฮัมมัดในบางรายงานบอกว่าชายคนนี้เรียกว่าโอ้มุฮัมมัดบางรายงานบอกว่าเรียกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์นะแล้วก็ถามทีนี้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ชายที่มาจากถามท่านนบีอัคบิรนีอานิลอิสลามช่วยบอกฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรเป็นชายคนแปลกหน้ามาแล้วมาหาท่านนบีทีนี้เรามาดูว่าชายคนนี้คุยอะไรกับท่านนบีไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาย้อนดูว่ารากฐานอิสลามทั้ง3เนี่ยมันพัวพันอยู่กับอะไรเกี่ยวกับหะดีษบทนี้นะเพราะว่าอัคบิรนีอานิลอิสลามบอกฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอันอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วะตุกีมุศศอลาห์วะตุติยัซซะกาห์วะตะซูมรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตอินิสตะฏออะตะอิลัยซะบีลาคือ1การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าการที่เรายอมจำนนว่าเราจะไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากอัลลอฮ์อันนี้คือการปฏิญาณการปฏิเสธชีริกปฏิเสธการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าชีริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์จริงๆแล้วไม่ใช่นะคนทำชีริกเนี่ยแปลว่าหุ้นส่วนคนทำชีริกเนี่ยคือคนที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ถ้าไม่ยอมรับทำชีริกไม่ได้ถ้าคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเขาเป็นกาเฟรไม่เรียกว่าทำชีริกคือเอามามีหุ้นส่วนยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ยังไปเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เดี๋ยวค่อยมาขยายความกันประการที่อีกท่อนหนึ่งก็คือว่าชาดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์หมายความว่าตั้งแต่แรกเริ่มของการมีอิสลามของเขาเนี่ยคือการยอมรับว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาให้กับเขาก็คือยอมรับในบทบัญญัติยอมรับในสุนนะของท่านนบียอมรับในสิ่งท่านนบีได้นำมาวัยกอมิศละแล้วการดำรงละหมาดประการที่2ประการที่3วะตุติยัซซะกาแล้วทำการจ่ายซะกาต
แน่นอนฮะในบทเรียนเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวคงจะมีคณาจารย์หลายๆท่านมาขยายความอันนี้เราเอาภาพรวมของทั้ง3คำนี้การจ่ายซะกาตประการที่4การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและประการที่5การทําฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์หมายความว่านี่คือที่เรียกว่าโครงสร้างของอิสลามอรการของอิสลามถ้าหากว่าเราบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของโครงสร้างทั้ง5ประการนี้เนี่ยเราไม่ใช่มุสลิมแน่นอนฮะมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่พ่วงอยู่กับกฎเกณฑ์ทั้ง5นี้ก็คือ1คำปฏิญาณเนี่ยทุกคนต้องปฏิญาณ2การดำรงละหมาดทุกคนต้องดำรงละหมาดการจ่ายซะกาตมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าต้องมีทรัพย์สินถึงจำนวนและครบรอบปีถ้าใครไม่มีทรัพย์สินถึงจำนวนครบรอบปีไม่จำเป็นต้องจ่ายซะกาตประการที่4ถือศีลอดเดือนรอมฎอนในเดือนที่มีการกำหนดเดือนหนึ่งใน1ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ชอบในการถือศีลอดนะและประการที่5คือการทำฮัจญ์ทำฮัจญ์ก็มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้ามีความสามารถในการเดินทางทั้งไปและกลับได้หมายความว่าความสามารถทั้งร่างกายความแข็งแรงและความสามารถทั้งด้านในเรื่องของทรัพย์สินญิบรีลถามท่านนบีท่านนบีตอบไป5ประการพอเวลาท่านนบีตอบไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยญิบรีลบอกว่าซอดักหรือว่าชายคนที่มาเนี่ยบอกกับท่านนบีว่าซอดักเจ้าพูดถูกแล้วซอฮาบะห์บอกว่าฟะอัญิบนาลฮูยัสอะลูวะยัสดิกูฮูเราเลยแปลกใจว่าชายคนนี้เนี่ยมาถามท่านนบีแล้วก็บอกว่าท่านพูดจริงแล้วถามต่อไปอีกฟักบิรนีอานิลอีมานถามข้อต่อไปว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรวันนี้หัวข้อของเราคืออะไรฮะอิสลามอีมานแล้วก็อิห์ซานประการแรกท่านนบีตอบไปแล้วอิสลามคืออะไรประการที่2ญิบรีลมาถามว่าแล้วก็บอกฉันหน่อยว่าอีมานคืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอันตุมินะบิลลาห์การศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมาลาอิกะติฮีการศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะห์ของพระองค์วะกุตุบิฮีศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์วะรุซูลิฮีศรัทธาต่อบรรดารอซูลวัลยามิลอาคิรศรัทธาต่อวันกิยามะห์วะตุมินะบิลกอดาริคอยริฮีวะชัรริแล้วการศรัทธาต่อการกำหนดกฎเกณฑ์ความดีความชั่วนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะกอละซอดักชายคนนี้บอกว่าท่านพูดถูกแล้วซอฮาบะห์ก็แปลกใจอีกว่ามาถามแล้วก็บอกว่าพูดถูกถามอีกประการหนึ่งประการที่3ฟักบิรนีอานิลอิห์ซานจงบอกฉันหน่อยว่าอิห์ซานคืออะไรก็คือระดับขั้นหนึ่งที่เราเรียกอิสลามอีหม่านอิห์ซานท่านนบีก็บอกว่าอันตะอ์บูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฟะอินลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอคือการที่เจ้าทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนดังที่เจ้าเนี่ยได้เห็นอัลเลาะห์แล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นอัลเลาะห์พระองค์ก็ทรงเห็นเจ้าอันนี้คืออิห์ซานกอลาฟักบิรนีอานิสซาอะชายคนที่ถามท่านนบีต่ออีกว่าช่วยบอกฉันหน่อยว่าวันกิยามะเนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นคือมาถามสะกิดบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยว่าถามว่าเมื่อไหร่วันกิยามะจะเกิดขึ้นท่านนบีเลยบอกว่ามัลมัสอูลุอันฮาบิอะอะลัมมินัสซาอิลบอกว่าคนที่โดนถามเนี่ยไม่ได้รู้มากกว่าผู้ที่ถามหรอกหมายความว่าท่านไม่รู้ฉันก็ไม่รู้วันเกียร์เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นชายคนนั้นเลยถามต่ออีกว่าฟาอัคบิรนีอันอามารอติฮาถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าสัญญาณวันกิยามะเนี่ยมีอะไรบ้างท่านนบีก็เลยบอกซึ่งเป็นการบอกในบางสัญญาณเท่านั้นอันตะลิดัลอามะตุร็อบบะตาฮาการที่ทาสหญิงคนหนึ่งเนี่ยจะคลอดลูกออกมาแล้วลูกเนี่ยได้มาเป็นนายของนางวันตะรอนฮูฟาตันอูรอตัลอาละริอาอัชชายะตะตาวลูนฟิลบุญญาณและการที่เจ้าจะได้เห็นว่าคนไม่มีรองเท้าใส่คนเลี้ยงแพะคนที่ยากจนเนี่ยมาแข่งกันในการที่สร้างตึกวันนี้เราเห็นแล้วมีการแข่งกันสร้างตึกสูงสุดในโลกอยู่ที่ไหนครับประเทศดูไบและกำลังจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำลังจะสร้างตึกที่สูงสุดในโลกอยู่ที่ยิดดาห์คนพวกนี้เคยเลี้ยงแพะมาทั้งนั้นเลยเคยเป็นคนยากจนเคยเป็นคนไม่มีรองเท้าใส่เคยเป็นคนที่นะยากจนมาก่อนมาแข่งกันในเรื่องการสร้างตึกท่านอุมัรได้บอกว่าฟาลาบิสตูมาลียันแล้วเราก็นั่งพักกันอยู่พักหนึ่งท่านนบีก็เลยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอาตัดรูนะมานิสซาอิลพวกเจ้ารู้ไหมว่าใครกันที่มาถามเนี่ยอุมัรบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลนั้นที่รู้ท่านนบีบอกว่าฮาดาจิบรีลอาตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมนี่คือจิบรีลมาหาพวกเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะมาสอนเรื่องศาสนาให้กับพวกเจ้า
น้องฮะหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษบทแรกที่อิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้ในการรายงานหะดีษของท่านในหะดีษซอฮีหะแล้วเป็นหะดีษที่บรรดานักวิชาการได้ตั้งชื่อหะดีษบทนี้ว่าอุมมุสซุนนะเป็นแม่บทแห่งซุนนะแม่บทแห่งหะดีษต่างๆหมายความว่าบรรดาหะดีษเรื่องราวต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้เรื่องราวของหะดีษบทนี้เหมือนอย่างที่ซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเป็นอุมมุลกิตาบเป็นแม่บทแห่งอัลกุรอานหะดีษบทนี้เนี่ยหะดีษญิบรีลเนี่ยเป็นหะดีษที่เรียกว่าอุมมุสซุนนะแม่บทแห่งซุนนะหมายความว่าการที่เราได้เรียนรู้หะดีษบทนี้เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องราวที่ครอบคลุมเรื่องราวของอิสลามหนึ่งคือเรื่องของอิสลามเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาขยายความกันสองเรื่องอีหม่านเป็นยังไงสามอิห์ซานเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้เรื่องของวันกิยามะห์ให้รู้ว่าวันกิยามะห์นั้นมีจริงนะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์ว่าสัญญาณวันกิยามะห์นั้นมีอะไรบ้างพอเวลาเราเรียนรู้แค่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้มีการเตรียมตัวว่าเราจะต้องมีบั้นปลายนะเราไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆมีคนสองคนทะเลาะกันว่าเราจะกินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินเถียงกันหนักมากคนนึงบอกว่าเรากินเพื่ออยู่เพราะว่ากินให้เราอยู่ได้อีกคนนึงบอกว่าเราอยู่เพื่อกินเพราะเราทำมาหากินเขาบอกเพราะนั้นเราต้องแสวงหาของกินที่มันอร่อยที่สุดในโลกให้ได้เขาก็อยู่เพื่อกินชีวิตเขาอยู่เพื่อกินเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องวางเป้าหมายของเราให้ได้ว่าเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรหะดีษนี้บอกให้เราได้รู้ว่าเรามีวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นมีวันกิยามะห์เนี่ยเราอยู่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ได้ว่าสัญญาณวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้ววันกิยามะห์เราจะไปเจอกับอะไรบ้างแล้วเราจะได้ไปสู่สวงสวรรค์หรือว่าไปสู่ขุมนรกผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องคือคนที่ในที่นี่เนี่ยส่วนมากเป็นคนรับอิสลามใช่ไหมรับอิสลามมาใช่ไหมฮะมีมุสลิมเดิมๆ ด้วยใช่ไหมครับมุสลิมเดิมๆก็มีใช่ไหมคนที่เป็นมุอัลลัฟเยอะไหมครับผมขออนุญาตยกมือยกมือหน่อยมุอัลลัฟนะเยอะมือลงนะครับแล้วก็พื้นฐานนะพี่น้องพื้นฐานของคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนเราเนี่ยพื้นฐานเดิมๆเนี่ยเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาต้องมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเพื่ออะไรบางคนอยู่เพื่อดุนยาอย่างเดียวแต่ว่าพอเวลาที่เราได้เรียนรู้อิสลามแล้วเนี่ยแล้วเรายอมรับบทบัญญัติของอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนรากฐานให้กับบรรดาซอฮาบะห์ยินดีต้อนรับนะฮะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเยี่ยมให้กําลังใจกันนะครับกับโครงการดีๆอ๋อได้ข่าวว่ามีคนที่ยังไม่รับอิสลามด้วยนะจริงๆเนี่ยถ้าผมไม่เกรงใจเนี่ยผมเรียกมารับกับผมแล้วจะได้อุดแดง อันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พักดีแกจัดการแล้วกันนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันที่เราได้มาอยู่มารวมกันทีนี้มาดูพื้นฐานของเรานะว่าผมอยากจะให้เราได้อยู่ดูอย่างนี้ว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยมี3ประการที่เราได้จะเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่องของอิสลามอีหม่านอิห์ซานเราจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในอายะห์นึงว่ากอลาตินอะรอบุอามันนาอาหรับบ้านนอกเนี่ยเขาบอกว่าเรามีอีหม่านแล้วกุลลัมตุมินูอัลเลาะห์สั่งท่านนบีบอกว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาจงบอกเข้าไปว่าพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ว่าวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยรับอิสลามแล้ววะลัมมายะดคูลุลอีมานฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอีหม่านยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเจ้าอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าชาวอาหรับบนอาหรับบ้านนอกชนบทเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีอีหม่านแล้วแต่อัลเลาะห์บอกว่าเจ้ายังไม่ได้มีอีหม่านแสดงว่าเริ่มต้นของการเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยคือเริ่มต้นในการเข้าสู่การเป็นมุสลิมมุสลิมคือคนที่ยอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มการรับอิสลามมาเนี่ยคือการที่เรายอมรับในกฎเกณฑ์ทั้ง5ประการก็คือหลักการปฏิบัติที่เราสัมผัสได้ปฏิญาณตนเรากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์คนที่ไม่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์เขาเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นคนที่ยอมรับมีคนที่ยอมรับแต่ไม่เป่งกะลิมะห์ชะฮาดะห์ออกมาคืออบูตอลิบ
อบูตอเลบเนี่ยคอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ปีแรกท่านนบีทำการดะอะวะเผยแพร่คอยปกป้องท่านนบีแล้วก็คือไม่ได้คอยปกป้องด้วยกำลังด้วยอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอบูตอเลบเนี่ยเป็นลูกของอับดุลมุตตอเลบอับดุลมุตตอเลบเนี่ยถ้าว่ากันไปคือเป็นเจ้าพ่อของดินแดนมักกะฮ์ว่าง่ายๆคือคนที่มีบารมีและลูกของอับดุลมุตตอเลบเนี่ยก็คืออบูตอเลบที่เป็นคนที่มีแต่คนเกรงใจเขาเวลาท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยพวกชาวกุเรชถามว่าอยากจะทำร้ายท่านนบีไหมอยากแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าท่านนบีอยู่ในการดูแลของอบูตอเลบแต่ว่าไม่ได้กล่าวคำว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนวันที่อบูตอเลบนอนอยู่บนเตียงจะเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีก็ไปหาเพราะต้องการที่อยากจะให้ลุงเนี่ยลุงท่านนบีเองเนี่ยต้องการให้ลุงเนี่ยกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่ว่าศัตรูของอิสลามก็มานั่งอยู่ด้วยแล้วก็มาคอยสกัดเวลาที่ท่านนบีบอกอบูตอเลบว่าอุลยาอัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์บอกว่าลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะได้เอาไปเป็นหลักฐานนะที่อัลลอฮ์ได้ว่าท่านกล่าวกะลิมะห์แล้วศัตรูอิสลามบอกว่าไงเวลาที่เราจะยืนหยัดอยู่บนหลักการนะให้เรารู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันมีคำพูดที่เหนือชั้นบางทีมันไม่ได้บอกว่าอย่าไปเชื่อหลานนะคือถ้าใครมาบอกเราว่าอย่าไปเชื่อหลานเนี่ยเป็นไงมันมาว่าหลานเราใช่ไหมอย่างนั้นเราจะตะแบ่งเชื่อแต่แม้จะไม่ยอมก็ตามแต่นี่มันไม่ได้บอกว่าอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดนะอย่าไปเชื่อหลานนะแต่มันบอกกับอบูตอเลบว่าอัตตรุกมิลละตะอับดุลมุตตอเลบคุณจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตตอเลบที่เป็นพ่อของตัวเองเหรอเป็นไงฮะอบูตอเลบเฮ้ยเราศักดิ์ศรีพวกนั้นมาเราก็เป็นแกนนำเป็นหัวเหมือนกันบอกว่าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองได้ยังไงอย่าไปทิ้งก็เลยไม่ได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับการที่มีคำพูดใดที่มันเพราะนั้นเวลาที่เราจะมีอีหม่านเนี่ยนะเราต้องระวังในเรื่องของคำพูดเนี่ยไว้ว่าคนที่ไม่ต้องการให้เราได้รับทางนำเนี่ยเขาจะมีคำอะไรที่มันแสลงมาทำให้เราไม่กล้าในการยืนหยัดในหลักการอย่างเช่นคำพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรารับอิสลามอย่างเช่นเรารับอิสลามเนี่ยเรามีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งพี่น้องแค่เพียงคำสะกิดใจเรามาเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความตั้งมั่นจริงนะคำสะกิดใจเรามาว่าจะทิ้งพ่อแม่เหรอจะไม่ดูแลพ่อแม่แล้วเหรอจะไม่สนใจครอบครัวแล้วเหรอแล้วจะทิ้งไปอยู่กับใครแล้วจะยังไงแล้วลูกภรรยาแล้วจะมีคำต่างๆนานามามากมายแต่เขาจะไม่บอกเราหรอกว่าอย่าไปเชื่ออิสลามนะเพราะอะไรฮะเพราะอิสลามมีแต่สิ่งที่ดีงามมามอบให้กับเรานะเดี๋ยวเขาคุยเสร็จก่อนนะเพราะนั้นในเบื้องต้นในการเข้ามาเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอายะห์นะอายะห์ที่เราคุยกันไปนะว่าอาหรับบ้านนอกมาถึงมาบอกว่าอามันนะบอกว่ายังคุณยังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ว่าคุณเริ่มต้นด้วยกับอิสลามแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราก้าวเข้ามาก้าวนึงแล้วนะเราทุกคนนะก้าวเข้ามาก้าวหนึ่งหรืออยู่คนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาให้รู้ว่าเตรียมก้าวเข้ามาสู่อิสลามแล้วก็เตรียมเรียนรู้ว่าเวลาที่เราก้าวเข้ามาสู่การคำว่าอิสลามเนี่ยอิสลามคืออิสติสลามบิลลาฮิตเตาฮีดคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์วันอิงกิยัตเราฮุบิตตออะแล้วการที่เราจะคอยตามพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามวัลบารออะมินัชชิรกวะอะห์ลิแล้วการที่เราจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หมายความว่าเราจะต้องยอมจำนนในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาในอิสลามเนี่ยแล้วเราก็จะต้องไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็ดขาดแค่เนี้ยเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็ทำในมุสลิมคำว่าอิสลามมีโครงสร้างเหมือนอาคารเหมือนตึกเหมือนบ้านนะบอกอาคารตึกอย่างนี้มันมองเห็นมากชัดบ้านเมื่อก่อนบ้านจะมีเสาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโครงสร้างมันหล่นไปสักอันหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้แสดงว่าถ้าหากว่าเราปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดของอัรกานุนอิสลามทั้ง5เนี่ยแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นมุสลิมได้คือการที่เราไม่ยอมรับอะไรเลยเพราะนั้นเราก้าวเข้ามาเป็นมุสลิมก้าวเข้ามาในวงล้อมวงที่หนึ่งเราคิดว่ามีวงใหญ่อยู่เราต้องการที่จะเข้ามาสู่วงข้างในให้ได้ก้าวเข้ามาวงนึงก็คืออิสลามเราเป็นมุสลิมแล้วในวันนี้จะทำยังไงที่จะให้เราเป็นมุมินให้ได้คือเป็นคนที่มีอีหม่านให้ได้อ
อิสลามเนี่ยพอเวลาคำว่าอิสลามกับอีหม่านเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่อีหม่านนะอิสลามกับอีหม่านเนี่ยเป็นสองคำที่มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าอิดัจตะมาอิฟตรอกอวัยดัฟตรอกออิสตะมาเวลาที่สองคำนี้อยู่รวมกันเนี่ยความหมายจะต่างกันแต่ถ้าอยู่คนละที่ความหมายจะคุมอีกคำหนึ่งด้วยหมายความว่าเวลาที่เราถามว่าคนที่เป็นมุสลิมหรือเปล่าหมายความว่าเรากำลังถามว่าเขาเป็นมุสลิมที่มีอีหม่านด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าสองอันนี้อยู่ด้วยกันอย่างในฮะดีษญิบรีลเนี่ยมีการกล่าวถึงอิสลามและต่อมากล่าวถึงอีหม่านแสดงว่าความหมายจะแตกต่างกันอิสลามจะมาถึงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติส่วนอีหม่านคือสิ่งต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในใจแสดงว่าเวลาที่เราเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมเป็นอิสลามเนี่ยเรายอมรับในการปฏิบัติยอมรับในการกล่าวคำปฏิญาณยอมรับในการดำรงละหมาดยอมรับในการจ่ายซะกาตยอมรับในการถือศีลอดยอมรับในการทำฮัจญ์ตามกฎเกณฑ์ที่อิสลามได้วางมาก้าวต่อมาคือการที่เราทำยังไงให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมาให้เราก้าวมาเป็นมุอ์มินให้ได้ญิบรีลเลยมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อว่าฟะอัคบิรนีอานิลอีหม่านบอกฉันหน่อยว่าอีหม่านคืออะไรฉันจะได้ก้าวขึ้นเป็นมุอ์มินให้ได้ท่านนบีก็บอกว่าอันตุมินะบิลลาอย่างอรการุนอีหม่าน6ประการที่เราได้เคยเรียนรู้กันนะว่าอันตุมินะบิลลาการที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์การศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยครอบคลุมถึงการศรัทธาในการมีของอัลเลาะห์ศรัทธาในรุบูบียะห์ของอัลเลาะห์ศรัทธาในอูลูฮียะห์ของอัลเลาะห์ศรัทธาในนามชื่อและคุณลักษณะของอัลเลาะห์มาเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆว่าการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยในทั้ง3ประการเนี่ย1เราจะมาเป็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีเริ่มเร็วแล้วผมพูดเร็วแล้วใช่มั้ยอาจารย์ตัวชินช้าๆหน่อยการศรัทธาในรุบูบียะห์ของอัลเลาะห์คือรุบูบียะห์เนี่ยคือการบริหารคือการยอมรับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่บริหารกิจการต่างๆในโลกดุนยาเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราเพราะตรงนี้เนี่ยคือการที่เรายอมรับในการปฏิบัติของอัลลอฮ์นี่คือรุบูบียะห์ทุกคนยอมรับใช่ไหมฮะทุกคนยอมรับพวกมุชริกีนยอมรับมุชริกีนคือผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยท่านนบีคนที่ปฏิเสธท่านนบีเวลาท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยคนที่ไม่เชื่อท่านนบีเนี่ยนะบนความไม่เชื่อเนี่ยเขายอมรับในรุบูบียะห์หมายความว่ายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้เราดูนะยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีต่างๆกับพวกเขาอัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีว่าวะลาอินซาอัลตะฮุมมันคอละกอฮุมและยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามามันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์คำตอบของใครฮะของมุชริกีนตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าแสดงว่าการแค่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเนี่ยเป็นมุสลิมหรือยังยังไม่ได้เป็นถ้าเกิดว่าการยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยในยุคของท่านนบีเนี่ยเป็นมุสลิมกันหมดเลยเพราะสถานดินแดนที่ท่านนบีไปทำการเผยแพร่เนี่ยมีพวกมุชริกีนคือคนที่อยู่บนศาสนาร่องรอยของท่านนบีอิบรอฮีมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลคือคนที่นำศาสนามาที่คาบสมุทรอาหรับมาทำการดะอวาเผยแพร่และผู้คนก็ยืนอยู่บนการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมบิลฮัยอันคุซาอีมันไปเอารูปปั้นจากดินแดนทางตอนเหนือดินแดนชามดินแดนอิรักเนี่ยเอาเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับจนกลายเป็นว่าที่นครมักกะเนี่ยทุกเผ่าจะต้องมีรูปปั้นประจำเผ่าเวลาผ่านไปจนกระทั่งว่ารอบกะบะเนี่ยมีรูปปั้นอยู่300กว่ารูปมีการบิดเบือนหลักการไปแต่ว่าการยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ายังอยู่ไหมยังอยู่ท่านนบีเลยมาทำการดะอวะอัลเลาะห์เลยส่งแต่งตั้งท่านนบีมาเพื่อมาบอกพวกเขาว่าจะต้องทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวก็คือในอูลูฮียะในการยอมรับในการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราทุกคนยอมรับแล้วว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างหน้าที่ของเราก็คือการยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์
เหมือนท่านนบีนี่คือหน้าที่ของท่านนบีท่านนบีมาเพื่อมาบอกให้คนอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เป็นผู้เดียวแล้วก็ทิ้งการตั้งภาคีนะแล้วการที่ประการที่3คือการที่เราได้รู้จักคุณลักษณะของอัลเลาะห์รู้จักนามชื่อของอัลเลาะห์บางคนถามว่าเรารู้จักนามชื่อของอัลเลาะห์มีประโยชน์อะไรรู้จักคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลามีประโยชน์อะไรจะบอกว่ามีส่วนในการเพิ่มพูนอีหม่านเราอย่างมากมีส่วนในการที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงในศาสนาอย่างมากอย่างเช่นนามชื่อของอัลลอฮ์นะเวลาที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์คืออัสซะมีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดวาจาเป่งวาจาอะไรออกมาเนี่ยเราจะคิดอยู่เสมอแล้วว่าเราเป่งออกมาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินนะเวลาที่เรารู้ว่าหนึ่งในนามชื่อของอัลลอฮ์คืออัสซะมีอัลลอฮ์ทรงเห็นเวลาที่เราจะเดินไปไหนเราจะทำอะไรปฏิบัติอะไรเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นแสดงว่าทุกการปฏิบัติของเราเนี่ยจะคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอแล้วนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากมายอย่างน้อยเนี่ยหะดีษบทนึงที่บอกว่า99พระนามแต่ไม่ได้หมายความว่าชื่อของอัลลอฮ์ตะอาลามีเพียงแค่99พระนามมีมากกว่านั้นเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าอัสอะลุกะบิกุลลิสมินฮุวะลักซัมมัยตะบิฮินัฟซักเอาอันซัลตะบิฮิฟีอิลมินอิลมิลฆอยบอินดักอาวิสตะซัรตะบิฮิฟีอิลมิลฆอยบอินดักหรือนามชื่อที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เก็บไว้ในความรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้รู้ว่าอันนี้คือนามชื่อของอัลลอฮ์เวลาที่เราว่าอัลลอฮ์คืออัรกีบเป็นผู้ที่ทรงตรวจสอบสอดส่องดูแลเราทุกย่างก้าวของเราไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยก็ตามเราจะคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ดีงามเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงดูแลเราดูแลในเรื่องการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอมีความอายต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเสมอเพราะนั้นคนที่มีอีหม่านในเรื่องของนามชื่อและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามเราสังเกตนะว่าการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอีหม่านนะถามว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมท่านนบีทำการดะวะห์เรียกร้องคนไปสู่เตาฮีด13ปี11 12ปีอ่ะละหมาดยังไม่ได้เป็นวาญิบเลยการละหมาดเนี่ยเป็นวาญิบหลังจากท่านนบีทำการเผยแพร่ไปเนี่ยถึง11หรือ12ปีการถือศีลอดการจ่ายซะกาตเป็นวาญิบหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ไป15ปีแสดงว่าระยะเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรบังคับในการแบบอะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ท่านนบีมาทำการดะวะห์คืออะไรฮะคือเตาฮีดคือการเรียกร้องคนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวอย่าเอาสิ่งอื่นเข้ามาวันนี้เราเห็นมีการเอาสิ่งอื่นเข้ามาเทียบเคียงเอามาอะไรต่างๆนานาแล้วพอเวลาที่เหมือนดังในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกมุชริกีนคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะเวลาที่ท่านนบีไปถามเขาเวลาที่มีคนไปถามเขาว่าทำไมถึงไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์คืออิบาดะห์เนี่ยครอบคลุมถึงการขอด้วยนะการขอความคุ้มครองการขอความช่วยเหลือการขอดุอาต้องขอต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวเวลาที่มีคนไปบอกเขาว่าอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นสิให้ขอต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวพวกนี้จะบอกว่ามานะอบูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เรามาขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเพราะเราต้องการให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลเลาะห์พี่น้องเคยได้ยินมั้ยคำนี้เคยได้ยินปัจจุบันไหมปัจจุบันเวลาที่คนไปขอต่อหลุมฝังศพคนนั้นหลุมศพคนนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าไงเขาบอกว่าโตวลีคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์ไม่ถึงหรอกเราต้องผ่านโตวลีแล้วโตวลีเนี่ยจะไปขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้รู้ว่าคำนี้เนี่ยมีพูดมาแล้วในยุคท่านนบีเลยและอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานว่ามานะอบุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เรามาอิบาดะห์มาขอต่อหลุมฝังศพคนนั้นโตวลีคนนี้เนี่ยเพราะต้องการให้โตวลีนี้เนี่ยพาเราไปใกล้อัลลอฮ์คนเหล่านี้เนี่ยเขามีปัญหาทางด้านความคิดเขาคิดไงรู้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าหากษัตริย์เนี่ยเรายังเข้าหาไม่ได้เลยเราต้องผ่านมหาดเล็กเราต้องผ่านทหารเราต้องผ่านคนนั้นผ่านคนนี้กว่าจะถึงกษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นจะเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราเข้าเองไม่ได้เราต้องผ่านโตวลีต้องผ่านคนนั้นผ่านคนนี้สุดท้ายไปถึงมั้ยไม่ถึงแต่อัลเลาะห์ไม่ได้เหมือนกษัตริย์นะพี่น้องเราเอาอัลเลาะห์ตะอาลาดึงลงมาเทียบกับกษัตริย์กษัตริย์รู้จักเรามั้ยไม่รู้จัก
พราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคบค้ากับใครที่เขาไม่รู้จักเราอยู่ว่าแต่กษัตริย์เลยจะไปหาท่านผู้กองเนี่ยบางคนบอกโผล่ไปที่มูลนิธิเลยผู้กองไม่รู้จักก็เป็นใครมาผ่านมาหาผมนี่ผมพาเข้าไปเราก็จะหาคนที่เรารู้จักเราสนิทแล้วเขารู้จักเราอ้าวช่วยพาเข้าไปหาท่านผู้กองหน่อยนะจะมีเด็กกำพร้ามีอะไรจะไปแนะนำไปขอทุนไปอะไรเพราะเราต้องหาคนที่จะพาเราไปถึงตรงนั้นได้แต่ถามว่าอัลลอฮฺตาลาบอกว่าบอกเราว่าอย่างไงว่าอิดาซาลักะอิบาดีฟะอินนีกอรีบว่าอิดาซาลักะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเวลาที่บ่าวของฉันเนี่ยถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดถามเจ้าถึงฉันเนี่ยให้บอกเขาไปว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้อัลลอฮ์บอกนะว่าให้บอกเขาไปว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใกล้กับเราอูจีบูดะวะตัดดาอิอิดาดะอานฉันจะทำการตอบรับการขอดุอาของคนที่ขอดุอาเนี่ยเวลาที่เขาขอดุอาต่อฉันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับเราขนาดนี้บอกกับเราพระองค์ทรงอยู่ใกล้กับเราเพราะฉะนั้นและพระองค์บอกว่าจงขอต่อฉันให้ทำการขอต่อฉันแล้วเราจะไปขอตามเส้นทางอีกทำไมเราจะไปขอคนที่จะมาเชื่อมเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ให้เราเข้าหาพระองค์โดยตรงเวลาที่เราละหมาดเนี่ยจิตใจเรามุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นทุกอิบาดะห์ทำเหมือนการละหมาดเลยไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปมั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีไปขอต่อคนนั้นแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆคนนะบอกว่าท่านนบีเนี่ยให้การชะฟาอะห์ได้ในวันกิยามะห์ที่เรียกว่าชะฟาอะห์อุซมานะในตอนที่เราอยู่ในเมากิฟอยู่ในทุ่งมะห์ชัรเนี่ยไม่มีนบีคนไหนที่มาให้การชะฟาอะห์ได้ใช่ไหมคือผู้คนจะรวมในทุ่งมะห์ชัรเนี่ยคนนี้ไปหานบีอาดัมนบีอาดัมบอกว่าฉันช่วยไม่ได้ไปหาคนอื่นเถอะไปหานบีนัวนบีนัวก็พูดเหมือนกันบอกว่าฉันช่วยไม่ได้ไปหานบีคนอื่นหานบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาจนสุดท้ายแล้วมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาเดี๋ยวฉันจะช่วยเองท่านนบีลงสุญูดต่ออัลเลาะห์เลยสุญูดจนอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอิรฟะรอซักวะซันตออะตอวัชฟะตุชัฟฟะบอกว่าลุกขึ้นได้แล้วก็จะขออะไรก็ขอแล้วเจ้าจะได้รับแล้วจะให้การชะฟาอะห์อะไรเดี๋ยวเจ้าจะได้รับการอนุมัติในการให้การชะฟาอะห์ใครผู้อนุมัติฮะอัลเลาะห์ผู้อนุมัติบางคนไม่เข้าใจไปขอต่อหลุมศพท่านนบีบอกโอ้รอซูลุลลอฮ์รอซูลช่วยให้การชะฟาอะห์ฉันหน่อยในวันกิยามะห์ชิริกพี่น้องคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่ให้เราขอต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าอะไรก็ตามให้เราขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราได้เป็นคนที่ได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในเวลาที่เราเลื่อนอันนี้พี่น้องพอจะนึกภาพออกไหมตอนแรกเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีอิสลามรับอิสลามมาแล้วเนี่ยเรารู้กฎเกณฑ์ต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็ทำพอเวลาเรามีอิสลามแล้วเนี่ยเราต้องรู้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยทีนี้เราหาสิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีรสชาติขึ้นมันมีความหวานชื่นขึ้นให้เราเนี่ยเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นก็คือการเพิ่มพูนอีมานเวลาที่เรารู้จักการอันตุมินะบิลละรู้จักการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหมายความว่าหัวใจเราจะผูกพันกับอัลเลาะห์วันแรกที่เราก้าวเข้ามาเป็นมุสลิมเรายอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามยอมรับในบทบัญญัติยอมรับในวิธีการการปฏิบัติแล้วเราก็ต้องก้าวขึ้นต่อไปอีกก้าวต่อไปให้หัวใจของเราเนี่ยผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการเพิ่มพูนอีหม่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมีอีมานที่มันก้าวขึ้นมาอีกแสดงว่าเราก้าวมาถึงการเป็นมุมินเพราะนั้นมีน้องก้าวขึ้นไปให้ได้วันนี้ถ้าเรายังละหมาดโดยที่หัวใจเรายังล่องลอยอยู่เราถือศีลอดโดยที่เรายังไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เรายังหวงแหนทรัพย์ที่เราจ่ายซะกาตนะเรามีความร่ำรวยมีทรัพย์ที่ต้องจ่ายซะกาตแต่เรายังหวงแหนทรัพย์เราอยู่แสดงว่าเราเป็นมุสลิมอยู่อีมานมันยังไม่ได้เข้าเหมือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับอาหรับบ้านนอกคนนั้นนะว่าวะลัมมายะดุคูลิลอีมานฟีกุลูบิกุมอีมานมันยังไม่ได้เข้าไปในใจถ้าอีมานมันเข้ามาในใจเราแล้วเนี่ยนะอิสลามสั่งอะไรมาเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ในทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกไปว่าทําไมท่านนบีทําการดะวะยังยาวนานสู่การเพิ่มพูนอีมานให้มีอีมานที่เข้มแข็งพอเวลาอีมานเข้มแข็งแล้วเนี่ยหลังท่านนบีดะวะไป15ปี
มีคำสั่งมาว่าถือศีลอดเป็นวาญิบเดือนรอมฎอนซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาซอฮาบะฮ์ว่าฉันฟังทำตามเลยไม่ต้องถามอะไรมากมายการจ่ายซะกาตเป็นวาญิบหลังดะวะห์ไป15ปีบรรดาซอฮาบะฮ์ซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาปฏิบัติทำตามโดยทันทีเลยเพราะนั้นส่วนหนึ่งของเงินของเขาที่จะต้องจ่ายซะกาตไปเนี่ยเขาพร้อมในการที่จะจ่ายไปในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการวางมานี่คือการอีหม่านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งการรู้จักการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วการรู้จักอูลูฮียะการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วการรู้จักนามชื่อและคุณลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมาประการที่2วะมะลาอิกะติฮิเวลาผมถึงกี่โมงแล้วเนี่ยฮะหรือว่ายันอาดานยุมอาเลยไหม45นะอีก13นาทีเนี่ยผมไม่ให้ถามไปถามอาจารย์อื่นเอาอาจารย์ยาซีนอยู่ทีนี้ต่อมาการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์หมายความว่าการที่เราจะยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเนี่ยมีมาลาอิกะห์ที่คอยทำหน้าที่ต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งคือเรายอมรับในงานของมาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าคนนี้ทำงานแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้สองเรายอมรับมาลาอิกะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ่ยชื่อเอาไว้หะดีษบทหนึ่งนะท่านนบีได้บอกว่าไกฟะอันอัมบอกว่าฉันจะมีความสุขได้ไงวะซอฮิบุลกอรดกอลินตะกอดินตะกอมัลกอรดกอดินตะกอมัลกอรดบอกว่าฉันจะมีความสุขได้ไงทั้งที่มาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการเป่าสังในวันสิ้นโลกคาบสั่งเอาไว้แล้วรอคำสั่งอย่างเดียวว่าไม่คาบอย่างเดียวคาบสั่งแล้วก็หัวของเขาเนี่ยแบบก้มลงมาพร้อมที่จะเป่ารอคำสั่งอย่างเดียวให้เป่าสั่งในวันสิ้นโลกมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยรอตั้งแต่วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งเขาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยรอคำสั่งอย่างเดียวหมายความว่าท่านนบีกำลังจะบอกกับเราว่าฉันต้องเตรียมตัวอยู่เสมอว่าวันกิยามะห์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วบรรดามาลาอิกะห์ก็มีหน้าที่ต่างกันในการที่จะคอยดูแลเราคอยทำเนี่ยเพราะนั้นการอีหม่านต่อมาลาอิกะห์เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนอีหม่านให้กับเราเวลาที่เรารู้ว่ามายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาอิฮิรอกีบุนอาติดไม่ว่าคำพูดใดก็ตามก็จะมีมาลาอิกะห์รอกีบอาติดเนี่ยคอยจดบันทึกแล้วเรารู้ตรงนี้แล้วเป็นไงเราจะไม่กล้าพูดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์พูดอะไรที่มันจะเป็นบาปการนินทาการว่าร้ายการซุบซิบนินทาอะไรต่างๆเราจะออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีอีหม่านอย่างมั่นคงว่าบรรดามาลาอิกะห์นั้นทำหน้าที่คอยรอจดอยู่วะกุตุบิฮิอีหม่านต่อคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาทุกคัมภีร์เลยที่มีกล่าวในกุรอานและในหะดีษแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้เรารู้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานคือคัมภีร์ที่เป็นบทจบของทุกคัมภีร์ไม่ว่าคัมภีร์เล่มไหนที่มีก่อนหน้านี้ที่ถูกบิดเบือนไปแล้วเนี่ยหรือไม่ยังไงก็ตามถ้าค้านกับอัลกุรอานอันกุรอานจะเป็นตัวตัดสินวะรุซูลิฮิการอีหม่านต่อบรรดารอซูลอีหม่านต่อบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอ่ยนามชื่อเอาไว้25ท่านที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานและบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังไม่ได้เอ่ยนามชื่อก็มีรอซูลบางท่านเอ่ยนามชื่อไว้ในอัลกุรอานแต่ไม่ได้มีเรื่องราวเล่าให้เราฟังก็มีศรัทธาต่อบรรดารอซูลและให้เรารู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือรอซูลท่านสุดท้ายที่ทำการเผยแพร่ศาสนาให้กับเรานะวัลยามิลอาคิรและศรัทธาต่อวันกิยามะห์การศรัทธาต่อวันกิยามะห์เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่วันที่เราเสียชีวิตไปนะจนกระทั่งวันที่เราได้เข้าสู่สวงสวรรค์หรือลงนรกหมายความว่าในการที่เรายอมรับอีหม่านต่อการศรัทธาในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือการที่เรายอมรับว่าเราจะต้องมีวันที่เราเสียชีวิตไปแล้ววันที่เราเสียชีวิตเนี่ยกิยามะห์ของเราส่วนตัวนะนักวิชาการเลยบอกว่ากิยามะห์มี2แบบกิยามะห์ซุกรอกับกุบรอกิยามะห์เล็กกับกิยามะห์ใหญ่กิยามะห์เล็กเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันมาตั้งกอดกอมัดกิยามะห์ตัวใครที่ตายแล้วเนี่ยกิยามะห์เขาเกิดแล้วทุกคนถ้าเสียชีวิตเนี่ยให้รู้ว่าเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะต้องโดนสอบสวนในหลุมฝังศพโดนถามมีคำถามมาถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะรับสิ่งที่ดีงามในหลุมฝังศพถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอันนารุยอรดูนะอะไรฮากูดูวะวะอชียาไฟนรกถางโถมเข้าไปในขุมนรกเนี่ยเข้าไปในหลุมฝังศพเนี่ยทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นมาค่อยเรารู้ว่าแค่เราเสียชีวิตไปเนี่ยเราโดนลงโทษแล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดีสุดท้ายในเรื่องของการมีอีหม่านเพราะถ้าหากว่าเรามีอีหม่านในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะคิดถึงผลตอบแทนอยู่เสมอ
เราจะคิดอยู่เสมอว่ามันมีวันที่สิ้นสุดที่เราจะต้องถูกสอบสวนวันนี้มีแต่การปฏิบัติไม่มีการสอบสวนท่านอุมัรบินคอตอบเลยบอกว่าฮาซิบูอัมฟุซะกุมกับลันตุฮาซะบูจงสอบสวนตัวพวกเจ้าเองเนี่ยก่อนที่พวกเจ้าทั้งหลายจะโดนสอบสวนวะซินูฮากับลันตูซะนูแล้วก็จงชั่งตาชั่งหมายความจงชั่งตาชั่งความดีความชั่วของพวกเจ้าเนี่ยก่อนที่จะโดนนำไปชั่งในวันกิยามะวันกิยามะมีตาชั่งความดีตาชั่งความชั่วว่าอันไหนจะหนักกว่ากันเราจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกมีการสอบสวนในวันกิยามะว่าเราจะโดนสอบสวนความดีความชั่วเราเป็นยังไงบ้างประการที่6ในเรื่องอาการอีหม่านก็คืออันตุมินะบิลกอดาริไคริฮิวะชัรริการที่เราต้องศรัทธาว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหมายความว่าเรายอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดมาเนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เป็นผู้ทรงกำหนดมาตรงนี้เนี่ยมีผลในการปฏิบัติอามันของเรานะบางคนใช้การอีหม่านตรงนี้เนี่ยเป็นการทิ้งการปฏิบัติแล้วก็บอกว่าไงฮะเวลาที่มันทำสิ่งไม่ดีเขาจะบอกว่าไงเขาบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วคือเวลามันไม่ยอมละหมาดเนี่ยเฮ้ยไปละหมาดทำไมไม่ละหมาดล่ะอ๋ออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้มันไม่ละหมาดโอมัรเป็นคอตตอฟเนี่ยโอมัรเป็นคอตตอฟนะโอมัรกำลังจะตัดสินตัดมือคนคนหนึ่งไอ้นั่นบอกว่าเอาแล้วมาตัดมือทำไมล่ะที่มันไปขโมยเนี่ยก็เพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอุมัรก็เลยสั่งตัดเลยพอตัดเสร็จปั๊บอันนั้นก็ถามว่าแล้วตัดทำไมมอสบอกก็อัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันอัลลอฮ์กำหนดให้มันตัดเพราะฉะนั้นการกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยนะพอเวลาที่เรียนรู้เรื่องเนี่ยเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าถามท่านนบีว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์อัฟาลานัตตะกิลวะนัตรุกัลอามัลถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามอบหมายไปเลยมั้ยแล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติเลยเพราะอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วท่านนบีบอกว่ามามินกุมอิลลายูรอมักอะดูฮุมินัลญันนะมักอะดูฮุมินันนารไม่ว่าใครก็ตามเขาจะมีที่พำนักของเขาในสวรรค์หรือว่าในนรกอยู่แล้วหมายความมีการกำหนดเอาไว้แล้วซอฮาบะห์เลยบอกว่านั่นเราไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยปล่อยมันไปเลยท่านนบีบอกว่าไม่ได้การสงสัยไม่ใช่แค่พวกเรานะบรรดาซอฮาบะห์ก็สงสัยท่านบอกว่าไม่ได้แล้วท่านนบีก็สั่งว่าเอะมาลูจงปฏิบัติหมายความว่าต้องทำการปฏิบัตินะจะมาทิ้งบอกว่าล็อกหนดไม่ได้ฟากุลลุนมุยัสรุนลิมาโคเลกอนละทุกคนจะถูกทำให้ง่ายในสิ่งที่เขาถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นฟามังกาเป็นอัลลินจันนะฟอยัสรุลิอามะลิอัลลินจันนะใครที่เป็นชาวสวรรค์เขาจะถูกทำให้ง่ายในอามันของชาวสวรรค์ฟามังกาเป็นอัลลินนาร์ฟอยัสรุลิอามะลิอัลลินนาร์แล้วใครที่ถูกกำหนดมาให้เป็นชาวนรกเขาจะถูกทำให้ง่ายในการปฏิบัติอามันของชาวนรกถามว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกชาวนรกชาวสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นชาวสวรรค์บางคนบอกว่าฉันไม่เอาฉันเป็นชาวนรกเรากำหนดมาแล้วแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอีหม่านเขายังสงสัยอยู่ว่านรกมีจริงหรือเปล่าแล้วการลงโทษในนรกเนี่ยมันเป็นยังไงขนาดไหนจึงต้องการการย้อนกลับไปข้อที่5การเรียนรู้ถึงวันกิยามะห์เขาเป็นยังไงที่เราเรียนเรื่องอบูตอเลบเนี่ยนะอบูตอเลบนี่มีความโดดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือเขาเป็นชาวนรกที่โดนลงโทษเบาที่สุดเบาแค่ไหนฮะใส่รองเท้าที่มาจากไฟนรกนะแล้วก็สมองเดือดนี่เบาสุดนะคือเราต้มน้ำนะเอาน้ำใส่หม้อแล้วก็ต้มเนี่ยไอ้หม้อแค่ว่ามันบางๆแค่นั้นนะกว่าน้ำจะเดือดยังแย่เลยนะแต่นี่แค่รองเท้ามาจากนรกยาวขนาดเนี้ยก่อนจะมาถึงสมองเนี่ยแต่ทำให้สมองเดือดได้แสดงว่าความร้อนของไฟนรกนี่แค่ไหนถ้าใครทนไหวก็เอามีใครบอกจะทนไหมแต่ว่ามันทุกอย่างมันย้อนกลับมาอีหม่านของเราว่าเรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงถ้าเรามีอีหม่านเรามีความมั่นใจเราเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นมุมินกี่มุสลิมแล้วนะขึ้นมาเป็นมุมินทั้ง6ประการในการที่เรามีอีหม่านทบทวนอยู่เสมอพี่น้องอ่านบ่อยๆอ่านรุกลอีหม่านบ่อยๆอ่านแบบนั้นแหละอ่านว่าตุมินะบิลลาฮุมมะลาอิกะติวะกุตุบิฮิวะรอซูลิฮิวันยอมินอาไคลวะตุมินะบิลกอดิคัยรีมะชัรริเราคิดเสมอว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะอัลเลาะห์เห็นเรานะอัลเลาะห์มองเห็นเรานะเราศรัทธาในการมีของอัลเลาะห์นะเราศรัทธาในการที่เราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะเราศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องสอบสวนเรานะศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งมะลาอิกะห์มาดูแลเรานะแม้ทั้งในวันนี้เนี่ย
หนึ่งในอีหม่านของเราเลยนะว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันสามารถเกามุนเมื่อกลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันยัตลูนะกิตาบัลลอฮิตะอาลารอซูลุฮุบัยนะฮุมมาเรียนคัมภีร์ของอัลเลาะห์มาเรียนรู้กันเนี่ยท่านนบีว่าจะได้อยู่4อย่าง1ใน4อย่างนั้นก็คือวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะบรรดามะลาอิกะจะมาห้อมล้อมพวกเขาหมายความว่าวันนี้เนี่ยที่เราเรียนกันอยู่เนี่ย1ในการอีหม่านเรื่องมะลาอิกะเนี่ยบรรดามะลาอิกะกําลังห้อมล้อมพวกเราอยู่แสดงความปิติยินดีกับพวกเราว่าเราได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราอ่านอยู่ตลอดว่าเราศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลเลาะห์อันกุรอานคือธรรมนูญของเราอ่านกุรอานอ่านความหมายพยายามศึกษาความหมายในอันกุรอานศรัทธาต่อรอซูลว่าอัลลอฮ์ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพราะฉะนั้นท่านนบีมาเพื่อวางรูปแบบให้กับเราแล้วเราไปดูว่าคำสอนท่านนบีเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรที่เรายังไม่เคยเรียนรู้ไปเรียนรู้นำมาสู่การปฏิบัติอะไรที่เราเรียนรู้ไปแล้วมีความรู้เก่าๆแล้วแต่ว่ามันไปค้านกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาเราทำไงฮะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของเราในหลักการที่ถูกต้องศรัทธาต่อวันกิยามะห์เวลาเราอ่านเจอวันกิยามะห์แล้วเนี่ยคิดอยู่เสมอว่ายังไงเราก็ต้องฟื้นคืนชีพเพราะนั้นการอ่านอัลกานุนอีมานทุกคนอีมานเนี่ยให้เราอ่านบ่อยๆอ่านไหมพี่น้องเราจะได้คิดเตือนใจตัวของเราเองแล้วศรัทธาในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายอมรับในกฎเกณฑ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะพาเราขึ้นมาสู่ขั้นการเป็นมุมินผู้ที่มีอีมานผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเป็นมุมินกันละมันเหลือวันที่3ที่เดินออกจากค่ายนี้ไปนั่นแหละมันจะลงมาเป็นมุสลิมหรือว่าจะขึ้นไปอีกขั้นขั้นที่3คือเวลาเราเดินออกไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะว่าเวลาที่เราออกจากมัสยิดในการเรียนรู้เนี่ยแล้วอีหม่านเราจะลดเนี่ยแต่เราต้องเพิ่มพูนอีหม่านเราเรื่อยๆเพราะบรรดาซอฮาบะห์บอกท่านนบีเลยว่าทำไมเวลาเรานั่งกับท่านนบีเนี่ยอีหม่านเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอเวลาที่เราออกไปหาครอบครัวเราไปหาเพื่อนๆเราอีหม่านเรามาลดลงท่านนบีก็บอกนั่นแหละเราต้องเพิ่มพูนอีหม่านของเราอยู่เสมอทีนี้จากการเป็นมุมินวันนี้ผมคิดว่าทุกคนอีหม่านเต็มเปี่ยมเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งคือการเป็นมุฮซินคือคำว่าอิห์ซานคือขั้นสุดยอดวันนี้ใครเป็นมุฮซินได้เขามั่นใจเลยว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์แต่อย่าให้ร่วงลงมานะอีหม่านมีขึ้นมีลงมุฮซินคืออะไรฮะในหะดีษจิบรีลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอันตะอบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟินนะฮูยะรอมีอยู่2ระดับระดับที่1แล้วขึ้นไประดับที่2อีกระดับที่1ก็คือหรือว่าลงมาระดับที่2ระดับที่1คือสูงสุดก็คืออันตะอบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอคือการที่เจ้าทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนว่าเจ้าได้เห็นอัลเลาะห์พี่น้องลองเวลาละหมาดวูดีในวันนี้เนี่ยหรือละหมาดยุมอะห์ในวันนี้เนี่ยลองละหมาดแบบที่ว่าเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาอีกขั้นนึงถ้าเราไม่สามารถที่ละหมาดแบบเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาได้ฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟินนะฮูยะรอกและถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเห็นเจ้าเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราใช้ชีวิตโดยที่คิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเห็นเราเราจะเดินคิดอยู่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นเราเราจะนั่งอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นเราเราจะนอนอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นเราเราละหมาดอัลเลาะห์เห็นเราเราถือศีลอดอัลเลาะห์เห็นเราเราจ่ายซะกาตอัลเลาะห์เห็นเราเราจะทำอิริยาบถอะไรก็ตามเราจะว่าใครจะพูดกับใครจะคุยกับใครอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นเราเมื่อนั้นแหละเราคือมุฮซินเราคือคนที่ไปถึงขั้นอิห์ซานมุฮซินเพราะฉะนั้นข่าวดีสำหรับคนที่เป็นมุฮซินคือคนที่ขึ้นไปในขั้นที่สูงสุดของการเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราทุกคนเนี่ยพยายามเพิ่มพูนอีหม่านของเราจากอิสลามไปสู่อีหม่านจากอีหม่านเป็นมุฮซินให้ได้นะครับอามีนยารับบิลอาลามีนครับ3อนะครับอิสลามครับอีหม่านแล้วก็อิห์ซานนะครับ3ข้อ3ระดับที่ทำให้เป็นสุดยอดของคนสุดยอดของความดีนะครับผมคิดว่าอาจจะมีบางประเด็นที่พี่น้องบางคนอาจจะต้องการการขยายความนะครับอาจจะได้คำถามสัก 2-3 คำถามนะครับในประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอนะครับใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเลยไหมครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับขอเรียนถามนิดนึงนะครับครับถามยาวๆเลยนะผมกินน้ำก่อนตอนที่มีชายแปลกหน้าใส่ชุดขาวผมดำแล้วก็ใส่ตัวไม่เหมือนคนเดินทางมานั่งชนเข่ากับท่านนบีแล้วก็ถามคำถามแล้วตอนที่สนทนากันไม่ทราบใครถามครับมาเลยแกถามท่านนบีว่าท่านนบีถามว่า
ัญญาณกิริยามะตอนกิริยามะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะคนถามครับครับทุกคำถามเป็นคำถามของญิบรีลญิบรีลมาคือตรงนี้ให้เราได้เห็นว่าบางครั้งการถามคำถามเนี่ยเป็นการถามไม่เฉพาะตัวเองไม่รู้แต่คิดว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคนทั้งหมดเลยเราก็เลยถามบางคำถามเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอาจารย์คนนึงเขาสอนเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าคนที่นั่งฟังเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากคำถามนี้แต่ตัวเราเองเนี่ยรู้แล้วก็ตั้งคำถามไปแล้วก็อาจารย์ตอบมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนเราได้ผลบุญเพราะฉะนั้นญิบรีลเนี่ยรู้คำตอบแล้วแต่ญิบรีลถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยได้รู้กฎเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคำถามคือญิบรีลถามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนตอบครับจะได้คำถามที่มีคุณภาพนำมาซึ่งประโยชน์ครับประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์โดยทั่วไปอาจารย์อาจจะไม่มีเวลาที่จะตอบไปหลายคำถามนะครับแต่ว่าช่วงนี้ที่ประเด็นที่อาจารย์ได้นำเสนอใครอยากที่จะได้รับการความรู้เพิ่มพูนก็ขอสักหนึ่งคำถามหรือสองคำถามได้ครับคนที่ได้รับอูดแดงคือคนที่พาคนเข้ารับอิสลามเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ไหมครับคำในตัวบทอะไรยะดิยัลลอฮ์ไม่กล่าวรอยุลันวาให้ดันคอยรุนและกันเป็นฮุมรินนามการที่เจ้าจะเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำได้รับอิสลามให้ทางนำอายะฮ์ดิยัลลอฮุมิกะรอญุลันวาฮิดันกับคนคนเดียวคือบางครั้งคนคนนี้น่ะอาจจะเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าเขาหันออกจากแนวทางของอิสลามไปเราเป็นคนที่ไปชี้ทางนำให้เขากลับมาสู่อิสลามเราก็ได้อูดแดงไม่ว่าฮิดายะห์ทางไหนก็ตามเราจะได้อูดแดงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาเอาไว้นะครับครับอาจารย์นัชเชนครับข้างหลังเราถูกอาหรับในกุโบสถ์เนี่ยถ้าถูกอาหรับในกุโบสถ์แล้วเนี่ยต่อไปถึงวันกิยามะห์ที่จะต้องโดนอีกไหมหนึ่งคำถามนะครับครับแล้วก็ไอการที่ถูกอาหรับเนี่ยจะมีสิ้นสุดไหมหมายความว่าสมมติว่าอย่างเราถูกลงโทษอย่างเงี้ยปีสองปีก็หมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราในวันกิยามะห์แล้วเนี่ยถ้าเราถูกอาหรับแล้วเนี่ยจะหมดอายุความไหมพูดกับตรงไปตรงมานะครับครับขอบครับครับคำตอบทั้งสองคำถามเนี่ยอยู่ในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งก็คืออันนารุยอรอดูนะอะลัยฮากุดูวะวะอชิยาวะยอมะตะกูมุสซาอะฮ์อัดคิลูอาลฟิรอาวนะชัดดัลอะซาบอัลลอฮ์ได้บอกว่าอันนารุยอรอดูนะอะลัยฮากุดูวะวะอชิยาไฟนรกเนี่ยไฟเนี่ยได้ถางโถมเข้าไปในหลุมศพอันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาพูดถึงฟิรอาวนและกลุ่มชนของเขาในหลุมศพของพวกกลุ่มนี้เนี่ยทั้งในยามวูดูวะวะอชียาทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นอันนี้คือหมายความว่าต่อเนื่องยาวเลยจนกระทั่งวะยามะตะกูมุสาจนกระทั่งวันกิยามะห์มาถึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าบอกกับบรรดามลาอิกะห์ว่าอะดคิลูอาลฟิรอูนอัชดดันอะซาบจงเอาพวกฟิรอูนแล้วก็วงวานของฟิรอูนเนี่ยไปสู่การลงโทษที่หนักกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นการถูกลงโทษนั้นต่อเนื่องแล้วในวันกิยามะห์ก็โดนลงโทษต่ออีกและเป็นการลงโทษที่หนักกว่าการลงโทษในหลุมฝังศพด้วยนะครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับ